สวัสดีแฟนเพจ The State Time ทุกท่านนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาขอพรปีใหม่กันและในวันนี้นะครับผมอยู่ที่วัดลาดพร้าวซึ่งก็จะบอกว่าวัดแห่งนี้นะฮะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สายมูหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามากราบลากราบไหว้สักการะขอพรจากทางด้านหลังนี้เลยนะครับที่เราจะเห็นอยู่นี้เป็นท้าวเวสสุวรรณนะฮะใครที่ไม่สะดวกไปที่วัดจุฬามณีนะครับผมอยากเดินทางใกล้ๆภายในกรุงเทพวัดลาดพร้าวก็เป็นอีกหนึ่งที่ครับที่ตอบโจทย์ณตรงนี้ครับในส่วนตรงนี้ครับที่ผมเห็นก็คือจะเป็นเครื่องสักการะในการกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณนี่นะครับผมอยากจะให้ทางหลวงพี่ช่วยอธิบายนิดนึงครับสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาสักการะแล้วก็ขอพรในช่วงปีใหม่ตรงนี้จะต้องทำอย่างไรบ้างครับหลักๆก็เป็นดอกไม้ทูบเทียนธรรมดานะครับอย่างนี้ก็จะมีน้ำมันตะเกียงมีน้ำดื่มนะครับมีน้ำดื่มก็คือแทนเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องเป็นน้ำส่วนในเรื่องของลักษณะของสีบางคนเลือกใช้น้ำแดงบ้างเรื่องดอกไม้แดงทูบแดงอะไรนะครับเป็นในเรื่องของความเชื่อของคนไทยมากกว่านะครับในเรื่องลักษณะของสีจริงๆแล้วในการไหว้สักการะบูชาเนี่ยเราใช้สีอะไรก็ได้นะครับเป็นหลักแล้วก็คือบางคนเข้ามาเนี่ยเขาก็เตรียมมาเองบางคนท่านก็มาสักการะเปล่านะครับไปก็เปิดให้ต้อนรับทั้งวันทั้งคืนทางองค์พระพิฆเนศตรงนี้นะฮะก็มีในส่วนที่ประชาชนได้เข้ามากราบไหว้สักการะขอพรเยอะไหมครับมีเรื่อยๆครับเพราะว่าเรื่องในส่วนขององค์พระพิฆเนศเนี่ยก็เพิ่งได้มาประดิษฐานอยู่ไม่นานนะครับอย่างท้าวเวสเนี่ยท่านอยู่มาตรงเนี้ยประดิษฐานมาประมาณเกือบปีแล้วสำหรับพิฆเนศเนี่ยท่านเพิ่งจะประดิษฐานได้ประมาณสักเดือน2เดือนครับตั้งแต่ช่วงออกพรรษาประมาณสัก2เดือนกว่ามาจากที่นี่เนี่ยมีคนถูกรางวัลที่1แล้ว2คน2คนรู้สึกคนแรกเนี่ยจะมาขอเรื่องอื่นแล้วก็ขอตัวเลขไปด้วยครับผมแล้วก็เป็นรู้สึกจะเป็นคนเก็บของเก่าก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ไปใบนึงก็เขาก็มาแก้บุญธรรมดาเขาไม่มีอะไรก็จุดประทัดถวายส่วนคนที่2เนี่ยมาขอปลูกไป2ใบก็กลับมาถวายท่านมาร่วมบูรณะสร้างและนี่ก็เป็นแลนด์มาร์คอีกหนึ่งที่นะครับที่เหมาะแก่การเข้ามากราบไหว้สักการะขอพรช่วงปีใหม่ครับใครที่ไม่สะดวกเดินทางไกลๆครับวัดลาดพร้าวก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการมากราบไหว้ขอพรนะครับผมมีทั้งท้าวเวสสุวรรณแล้วมีทั้งองค์พระพิฆเนศในที่เดียวกันเลยนะครับหลังจากที่พาไปดูในเรื่องของโชคลาภร่ำรวยแล้วก็เรื่องของความสำเร็จนะครับใครที่ยังมีอุปสรรคมีปัญหานะครับผมแนะนำเลยครับตรงนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญเหมือนกันครับเป็นราหูเทวไรครับนะตรงจุดนี้จะตั้งอยู่ตรงแยกของประเสริฐมนูญกิจนะครับผมใกล้ๆกับตลาดหัวมุมนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปเทวไรของพระราหูที่จะมีคนเข้ามาขอพรกันนะครับก็แนะนำในช่วงปีใหม่ที่จะเข้ามาขอพรกันก็ใครที่มีอุปสรรคมีปัญหาครับผมมาขอพรได้ณตรงนี้ครับสถานที่ก็ค่อนข้างกว้างขวางและทางจุดนั้นครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องที่บูชาสักการะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในส่วนของเครื่องบูชาสักการะและพิธีส่วนนี้จะมีอะไรบ้างครับตามผมไปเลยครับในส่วนของเครื่องบูชาราหูเทวไรนะตรงนี้นะครับผมประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับพี่มันก็จะมีเนี่ยครับพี่มีข้าวมีไข่เยื่อม้ามีงาครับผมถั่วมีแล้วแต่ที่เขาจะมีกำหนดไว้แต่ครับผมแล้วในส่วนการทำการตรงนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเวลาทำการจริงๆต้องเปิด24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเวลาทำการจริงก็เปิด5โมงเย็นถึงตีหนึ่งจริงๆก็เปิด24ชั่วโมงส่วนใครที่จะมาไหว้มาก่อน5โมงเย็นเนี่ยมาได้ก่อนเลยใช่ไหมครับแต่ในส่วนของเวลาที่มี5โมงเย็นไปแล้วก็จะมีร้านค้าที่เปิดก็จะมีบางทีมีพระจงพระจามีอะไรมานำหลายอย่างมานำส่วนหลายอย่างใช่ครับแล้วในชุดของเครื่องสักการะบูชาเนี่ยอยู่ตกชุดประมาณเท่าไหร่ครับคุณพี่218บาทครับ218บาทนะครับในส่วนตรงนี้คนมากราบไหว้สักการะเยอะไหมครับผมก็เยอะอยู่ครับมีทุกวันนะครับมีทุกวันครับสำหรับท่านใดที่อยากจะรวยๆเฮงๆปังๆครับผมก็มาขอพรได้ในช่วงปีใหม่นี้นะครับตามสถานที่ที่ผมพาไปวันนี้เลยครับเอกวงอารีรายงานครับ